โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมนายธีรพัฒน์เทียนพินิจครับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบอัตตาพรวิชาเอกออกแบบสิ่งทอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับภายในคลิปนี้นะครับรวมเทคนิคที่เป็นเรียกว่าการเหยียบยกดอก5ตะกอลายลูกแก้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ของชาติพันธุ์กุยนะครับและเส้นพุ่งเป็นการมัดปีทั้งหมด33ลำนะครับย้อมด้วยประโคครามครั่งครับในส่วนของเส้นยืนนะครับเป็นเส้นยืนหางกระรอกครับเป็นสีเหลืองจากประโคและสีฟ้าจากครามครับวิธีย้อมนะครับเส้นพุ่งนะครับย้อมเริ่มต้นจากการมัดหมี่เป็นสีขาวนะครับเพื่อเก็บเส้นเอาลายของลายผ้านะครับจากนั้นย้อมทับด้วยประโคได้สีเหลืองครับจากนั้นนําไปย้อมครั่งจะได้สีแดงแล้วนําไปหมักโคลนก็กลายเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ครับการวิธีการย้อมด้วยเปลือกประโคนะครับเปลือกประโคจะเป็นพันไม้ในภาษาเขมรเรียกว่าประโคส่วนภาษาไทยเรียกว่ามะพูดนะครับเราใช้ในส่วนของเปลือกมาสับแล้วก็นําไปสกัดสีด้วยการต้มครับแล้วก็กรองเอาน้ําไปย้อมครับแล้วมันจะให้สีอะไรให้สีเหลืองแบบนี้ครับสีเหลืองอ่อนๆเหลืองเหลืองออกทองๆเลยใช่มั้ยอันนี้สีเหลืองแบบนี้นะครับชิ้นนี้ใช้เวลาร่วม2เดือนได้ครับเราออกแบบแล้วเราทอเองมั้ยอันนี้ทําเองทุกขั้นตอนทุกวิธีเลยครับท่านเองก็แต่แรกจนตัดผ้าเลยครับอันนี้ทอที่ไหนอ่ะที่จังหวัดอะไรทอที่จังหวัดสุรินทร์ครับอําเภอสนมครับที่บ้านเราทําทอผ้าอย่างงี้อยู่แล้วเหรอที่บ้านจะเป็นการทอผ้าใช้เองมากกว่าครับจะไม่ใช่การทอผ้าเพื่อขายเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็มีทักษะในการทอผ้าอะไรใช่ครับได้สอบถามจากคุณแม่คุณยายเนี่ยครับพวกทักษะการทอผ้าครับได้ครับเสน่ห์ของผ้าไหมไทยนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ลวดลายของมันเองครับมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวของมันเองครับสําหรับการนําผ้าไหมมาต่อยอดนะครับผมคิดว่านํานํามาตัดเย็บเป็นอาจจะเป็นชุดเป็นกระโปรงให้มีความโมเดิร์นทันสมัยให้เข้ากับวัยรุ่นเว้นจะได้ชอบอยากใส่มากขึ้นครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับ